สวัสดีค่ะปุ้ยฝ้ายนะคะวันนี้ฝ้ายจะมารีวิวสินค้าจากมิดทีนค่ะเป็นโลชั่นบำรุงผิวที่ฝ้ายใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าฝ้ายเป็นคนที่ผิวเนี่ยค่อนข้างแห้งค่ะแล้วก็ไม่ค่อยชอบทาครีมเพราะรู้สึกว่าทาครีมแล้วผิวมันจะเหนียวเหนอะหนะไม่สบายตัวค่ะแต่ว่ามีเพื่อนนะคะแนะนำโลชั่นตัวหนึ่งมานะคะนี่เลยค่ะโลชั่นพายแอปเปิลหรือโลชั่นสับปะรดสีทองนะคะเนื้อโลชั่นรูปแบบใหม่อาควาค่ะเนื้อบางเบาซึมสู่ผิวอย่างรวดเร็วและที่สำคัญนะคะรู้สึกว่าเนื้อครีมไม่เหนียวเหนอะหนะเลยค่ะเบาสบายผิวมากๆกลิ่นหอมมากจะออกแนวกลิ่นสับปะรดนิดๆไม่ถึงกับจ๋ามากค่ะซึ่งสับปะรดสีทองนะคะมีวิตามินซีมากกว่าสับปะรดทั่วไปถึง3เท่าสูงกว่าแอปเปิลถึง14เท่าเลยนะคะนอกจากนั้นยังผสม AHA เข้าไปด้วยที่ช่วยให้ผิวเรียบเนียนอ่อนเยาว์จะบอกว่านี่ไม่ใช่โลชั่นธรรมดานะคะบำรุงผิวพร้อมกันแดดด้วยดับเบิล UV ฟิลเตอร์นะคะแล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยค่ะที่สำคัญนะคะยังช่วยฟื้นฟูผิวหมองคล้ำให้กลับมาขาวจ้วด้วยประสิทธิภาพคูณ4เนื้ออัลฟาบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะ AHA ให้ผิวเรียบเนียนอ่อนเยาว์วิตามินซีสูงช่วยให้ผิวขาวจ้วดับเบิล UV ฟิลเตอร์ปกป้องผิวจากแสงแดดซึ่งส่วนตัวนะคะฝ้ายชอบโลชั่นนี้มากๆเลยค่ะตอบโจทย์ทั้งผิวกระจ่างใสเนื้อบางเบาแล้วก็ที่สำคัญปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสินค้านะคะสามารถสั่งได้ที่แคตตาล็อกมิดทีนหรือว่าแอปยูทีนได้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามรีวิวดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ฝ้ายไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ